ครบจบที่คนแล้วแม่บ้านกำนันนกสารภาพถูกสั่งทำลายหลักฐานวันเกิดเหตุแกะกล้องวงจรปิดล้างคราบเลือดเก็บปลอกกระสุนต่อเนื่องสำหรับกำนันนกหรือนายประวีณจันทร์คล้ายผู้ต้องหาตามหมายจับฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าผู้อื่นกรณีที่พลตำรวจตรีศิวกรสายบัวสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวงถูกยิงเสียชีวิตและพันตำรวจโทวสินพันปีรองผู้กำกับการ2บกทลบาดเจ็บสาหัสหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายเกิดปากเสียงหลังจากที่ทางฝั่งผู้ตายปฏิเสธที่จะวิ่งเต้นให้พันคบวกของกำนันนกล่าสุดพลตำรวจเอกสุรเชษกล่าวว่าในส่วนของนายประวีณจันทร์คล้ายหรือกำนันนกรู้อยู่แล้วว่ายังไงกำนันนกต้องให้การปฏิเสธจึงไม่อนุญาตให้ประกันตัวโดยตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาจ้างวานฆ่าแต่ได้สั่งให้สอบประเด็นร่วมกันฆ่าเพิ่มเติมเพราะหลังจากสอบปากคำแม่บ้านพบว่ากำนันนกเป็นคนสั่งให้ทำลายพยานหลักฐานทั้งแกะกล้องวงจรปิดล้างคราบเลือดเก็บปลอกกระสุนไปทำลายอย่างไรก็ตามหากศาลยังไม่พิพากษาถึงที่สุดตามกฎหมายไทยก็ยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์ในส่วนของตำรวจจึงต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้ดีเพราะกำนันนกเป็นคนมีอิทธิพลในพื้นที่สนิทกับข้าราชการหลายส่วนวันนี้จึงต้องย้ายเรื่องมาที่กองปราบปรามกำนันนกจะได้ไม่ต้องไปวิ่งเต้นใครได้เพราะเขตอำนาจจะย้ายมาอยู่ที่ศาลอาญารัชดาไม่ใช่ศาลจังหวัดนครปฐมผู้กำกับและผู้การต้องไปทบทวนตัวเองว่าอยู่อย่างไรถึงปล่อยให้นักเลงเหิมเกรมได้ขนาดนี้ปล่อยปละเลยยังไงถึงได้มีซุ้มแบบนี้อันนี้ไม่ใช่บทเรียนแต่เป็นความบกพร่องความย่ำแย่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ระบุเปิดฉนวนกำนันนกสั่งหนองท่าผายิงตำรวจไม่ใช่แค่เรื่องตำแหน่งเพื่อไทยเคาะวันที่16ตุลาคมนัดประชุมใหญ่เลือกหัวหน้าพรรคกกบหชุดใหม่วิโรจน์แนะตอบสังคมปมคนหน้าคล้ายผู้การร่วมงานวันเกิดกำนันนกในส่วนของตำรวจทั้ง21นายเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาสั่งสอบรายละเอียดทั้งหมดว่าเข้าข่ายความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157หรือไม่หากเข้าข่ายก็ต้องดำเนินคดีอาญาเพราะคนที่อยู่ในงานมีผู้กำกับถึง3คนและมีผู้กำกับสืบสวนจังหวัดซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่ยังปล่อยให้มีการทำลายพยานหลักฐานการมีผู้อิทธิพลแบบนี้ต้องเกิดจากผู้กำกับในพื้นที่หย่อนยานหากผู้กำกับในพื้นที่เข้มแข็งเรื่องแบบนี้ต้องไม่เกิดอีกทั้งเบื้องต้นทราบว่ากลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจไปกินอาหารกับกำนันนกเป็นประจำทุกเดือนเพราะกำนันนกรู้จักตำรวจทางหลวงเยอะเนื่องจากทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างการเรียกตำรวจไปเลี้ยงก็เพื่อเสริมบารมีตัวเองกินกันจนกระทั่งหมดความเกรงใจจึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้คดีแยกออกเป็น3ส่วนส่วนที่1คดีหลักจะเป็นความรับผิดชอบของกองปราบผู้รับผิดชอบคือพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางผู้บัญชาการกองส่วนที่2คดีวิสามัญจะเป็นในส่วนของตำรวจภูธรท้องที่รับผิดชอบส่วนที่3ตำรวจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่157จะเป็นสภ.เมืองนครปฐมรับผิดชอบโดย2ประเด็นหลังตนจะเป็นผู้รับผิดชอบกำกับดูแลด้วยตัวเอง